สกินราชินีโจรสลัดก็มีแล้วสกินผู้คุมโจรสลัดก็มีแล้วถึงเวลาเปิดตัวสกินใหม่ราชันโจรสลัด พอเราเลือกไปที่สกินราชันโจรสลัดครับโจรสลัดของเรานะครับก็จะเอาทางฝั่งของตะขอครับขูดไปที่ดาบมันเองทำให้เกิดเสียงที่มันเฮ้ยก็นี่ก็คือสกินใหม่ของคิงนะครับกับสกินราชันโจรสลัดครับตอนนี้มีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราชันโจรสลัดราชินีโจรสลัดแล้วก็ผู้คุมโจรสลัดครับมีครบเลยสกินของเรานะครับก็สูญเสียมือนะครับแล้วก็เท้าของเขาไปโดยมือนะครับด้านขวามือจะใส่เป็นตะขอโจรสลัดแทนครับส่วนเท้าเนี่ยจะเป็นไม้นะครับที่เอามาแทนก็เลยเป็นที่มานะครับของคิงแล้วก็ในมือด้านซ้ายนะครับถือเป็นดาบอันใหญ่เลยนะครับที่จะเอามาฟันคู่ต่อสู้นะครับที่อยู่ในเมือง Clash of Clans นั่นเองเดี๋ยวเราครับจะพาคุณผู้ชมไปเลือกสกินกันนะครับดูกันว่าจะทำแอคชั่นยังไงพอเราเลือกไปที่สกินนะครับคิงของเราก็จะชูหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็ชูดาบขึ้นมานะครับทำการขูดไปนั่นเองแกจะกดแตะไปที่คิงแล้วกันเนี่ยก็จะชูดาบขึ้นมาครับแล้วก็เอาตะขอนะครับขูดไปที่ดาบนั่นเองเป็นรับดาบนะครับรับดาบให้คมใช่ไหมถ้าแก้วเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเข้าใจผิดก็ทักทวงมาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะปรับให้คิงนอนก็จะกดไปแนวเด็ดใหม่นะครับเราไม่สามารถที่จะปรับให้ผู้กล้านอนหลับได้แล้วนะครับก็ไม่สามารถที่ทำได้เดี๋ยวแก้วจะไปป้นให้ชมกันแล้วมาดูกันว่าเราจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อคิงของเรานอนหลับเดี๋ยวเราไปชมแอคชั่นการโจมตีกันเลยถ้าคุณผู้ชมจะเติมบัตรทองคำคุณผู้ชมสามารถเติมและสนับสนุนแก้วกล้าได้ด้วยนะครับโดยที่คุณผู้ชมไม่เสียเงินเพิ่มเติมวิธีการสนับสนุนก็ไม่ยากเข้าเกมClash of Clansกดไปที่ปุ่มตั้งค่าด้านขวามือล่างเลือกไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยจะมีแท็บเมนูบูสร้างให้คุณผู้ชมกดใส่รหัสนะครับจากนั้นกรอกรหัสแก้วกล้า KLAWKLA แก้วกล้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยจากนั้นกดส่งรหัสนะครับเวลาที่คุณผู้ชมใช้โค้ดแก้วกล้าแล้วเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคำแก้วจะรับส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมของผู้ชมแก้วก็จะเอาเงินที่ได้นะครับไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณจากใจจริงตอนนี้เราอยู่ในด่านหน้าก็อบบินนะครับมาดูกันว่าแก้วนะครับจะโจมตียังไงโดยทำการใช้ราชันโจรสลัดลงไปเนาะแก้วจะปล่อยไปทางด้านขวามือก็จะเดินลงไปนะครับค่อยๆเดินเข้าไปมองไม่ค่อยเห็นเท้าเนาะก็จะเดินไปนะครับแล้วก็จะเอาดาบฟันไปใช่ไหมใช่นะครับเอาดาบฟันเข้าไปแล้วก็มาด้านซ้ายมือนั่นเองก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยครับเวลาฟันนะครับก็มีเสียงอ้ออ้อนะฮะใช่ไหมย่อ ใช่นี่ก็คือแอคชั่นการโจมตีของสกินใหม่ครับราชันโจรสลัดและนี่ก็คือแอคชั่นของคิงนะครับเวลาที่เลือดหมดนั่นเองก็จะนั่งลงไปกับพื้นเอามือยันไว้ด้านซ้ายครับแล้วก็เอาดาบนะครับวางไว้ด้านหน้าก็จะนั่งเรียบๆเลยนี่คือแอคชั่นนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปโจมตีแบบจะหนักจะเต็มกันเลยมาชมแอคชั่นการโจมตีของสกินใหม่กันเลยนะครับเป็นการใช้ราชันโจรสลัดนะครับแก้วจะเอามาพร้อมกับราชินีโจรสลัดและผู้คุมโจรสลัดเลยสูตรที่แก้วใช้ครับวันนี้เราจะเล่นเป็นโกเลม2ตัวครับแม่มด16ตัวน้ำยาสายฟ้า10ขวดแผ่นดินไหว2ขวดนั่นเองการที่แก้วจะเข้าครับจะโจมตีป้อมเอ็กโบและป้อมอิฟโรให้พังไปก่อนเลยก็จะทำการโจมตีตรงนี้เลยนะครับปล่อยสายฟ้าลงไป5ขวดเลย1 2 3 4 5ขวดครับแล้วก็แผ่นดินไหว1ขวดเลยจะสามารถทำการพังป้อมอิฟโรและป้อมเอ็กโบได้จากนั้นนะครับเราจะขยับมาด้านซ้ายมือปล่อยสายฟ้าลงไป5ขวดเลยที่ป้อมเอ็กโบและป้อมอิฟโนครับปล่อยแผ่นดินไหวลงไปโอเคจากนั้นนะครับเราจะตัดทางด้านข้างก่อนเลยแก้วทำการใช้แม่มดลงไปด้านบนครับ1 2 3นะครับด้านขวา1 2 3นะครับแล้วก็ปล่อยโกเลมลงไปดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องก็ได้เนาะก็จะให้ทางเรานะครับทำการโจมตีเข้าไปก่อนเลยจากนั้นนะครับเราจะเข้าด้วยแม่มดที่มีนะครับปล่อยโกเลมลงไป2ตัวครับปล่อยรถจักรแพงลงไปปล่อยแม่มดลงไปหมดเลยครับปล่อยควีนแล้วก็ปล่อยโปรเดนลงไปช่วงอาจจะสงสัยนะครับแล้วเมื่อไหร่แก้วจะทำการปล่อยราชันโจรสลัดลงไปปล่อยเลยโอเคนะครับก็ปล่อยลงไปราชันโจรสลัดของเรานะครับหรือว่าคิงของเราเข้าไปด้านในนะครับขึ้นที่ไป ก็จะเคลื่อนที่ไปกันนะครับโดยพี่อยู่ด้านนอกเนาะราชันของเราอยู่ด้านในนะครับโจมตีเข้าไปที่โครงกระดูกนั่นเองจากนั้นนะครับรถจักรแพเข้าไปก็จะพุ่งเข้าไปด้านในราชันโจมตีของเรานะครับทำการใช้สกิลมาริทูดาตัวเบอร์เริ่มเทิมเลยนะครับจากนั้นก็ทำการโจมตีเข้าไปที่ป้อมอินซีนั่นเองผู้เล่นของเราไปด้านนอกครับไม่เข้าไปด้านในซึ่งตอนนี้แกจะโฟกัสไปที่ราชันโจรสลัดละกันก็จะมาที่บ้านนะครับทำการโจมตีเข้าไปก็จะพังลงไปในไม่ช้านั่นเองโอเคนะครับถือว่าสวยเลยขอซูมบอกหน่อยเนาะด้านขวาครับมีแม่มดเยอะแยะมากมายเลยด้านซ้ายก็มีเหมือนกันและดูเหมือนว่าราชันโจรสลัดของแก้วครับพระเอกของเรานะครับตายลงไปแล้วก็จะนั่งอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็สายตัวไปมาตะแนวนะครับอยู่ด้านในนี่นั่งหรือยืนเดี๋ยวขอมองก่อนครับพอดีว่ามีโกเลมมีอะไรไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะครับก็มีเป็นปูเด่นครับที่เป็นผู้คุมโจรสลัดครับถือสไนเปอร์มาอย่างดีเลยทีเดียวมาพร้อมแม่มดนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะให้ดูกิ้งของเรานะครับไม่ได้นั่งนะครับแต่เป็นยืนแล้วก็สายตัวไปมาครับมีดาวขึ้นบนหัว4ดวงมือซ้ายครับเอาดาบไว้ไปที่พื้นเลยก็จะยืนสายตัวไปมาครับส่วนควีนที่ของเราครับเป็นราชินีนะครับราชินีโจรสลัดครับก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีปูเด้งของเราอยู่ด้านล่างครับดูเหมือนว่าไม้นี้แก้วจะไม่สามารถทำการเก็บ3ดาวได้ครับแต่เราไม่สนใจนะครับเพราะเราจะมารีวิวสกินให้ชมกันนั่นเองก็เรียบร้อยครับถือว่าสวยเลยนี่ก็เป็นราชันโจรสลัดครับกับแอคชั่นการโจมตีผู้ชมชอบหรือไม่นะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกได้ครับไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันและซีซั่นนี้นะครับจะจัดหรือไม่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้เลยดูเหมือนว่าทางเรานะครับที่เป็นแม่มดนะครับจะขึ้นที่ไปเราได้มา2ดาว 80% เนาะก็ได้มาเพียงเท่านี้ครับแล้วก็หมดเวลาก็จะหมดเวลาลงไปนั่นเองเรียบร้อยครับกับการโจมตีและนี่นะครับก็คือแอคชั่นการโจมตีของสกินราชันโจรสลัดครับผู้ชมจะเปย์หรือไม่นะครับก็สามารถที่จะบอกได้นะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมนะครับจะทำการซื้อสกินนะครับหรือว่าเติมบัตรทองคำผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนแก้วกล้าได้ด้วยนะครับเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคำนะครับแก้วจะนำเงินที่ได้นะครับไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนกันตลอดมาเลยนี่คือสกินของราชันโจรสลัดครับถามว่าแก้วเปย์ไหมก็เปย์ครับแก้วจะสะสมให้ครบทุกสกินเลยมันเหมือนเป็นอะไรบางอย่างครับเป็นของสะสมนะครับสะสมแล้วรู้สึกภูมิใจนะครับที่เรามีก็จะสะสมกันครับโอเคครับวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ